มาดูเรื่องนี้กันหน่อยจุดนี้น้ำไม่ท่วมแต่ฝนตกก็คือที่สมุทรสงครามคุณผู้ชมปรากฏว่าที่สมุทรสงครามแถวบางคนทีมันเป็นดงปลูกมะพร้าวอยู่แล้วเพราะชาวบ้านเขาทำมะพร้าวกะทิกันปรากฏว่ามีรถคันหนึ่งขับไปค่ะจู่ๆลูกมะพร้าวจากต้นลงตุ๊บลงมาหน้ากระจกแตกแบบนี้ค่ะเนี่ยดีไปทะลุมาโดนคนขับนะเนี่ยเป็นภาพความเสียหายของกระจกหน้ารถเก๋งคนนึงค่ะแตกเสียหายเป็นวงกว้างคือเกือบทั้งแผ่นน่ะแล้วเวลาถ้ากระจกแตกมันต้องเปลี่ยนยกเซตทั้งแผ่นถูกไหมครับทั้งแผงแบบเนี้ยนี่มันถูกลูกมะพร้าวหล่นลงมาจากต้นตกใส่ค่ะขณะที่เขาขับรถไปทำธุระในตำบลบางนกแขวกอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามเธอนำเรื่องนี้โพสต์เอาไว้ใน Facebook นะคะเธอบอกว่าตอนนั้นเนี่ยนะคะก็ขับมากำลังจะลงสะพานแถวๆหน้าร้านข้าวหลามลูกมะพร้าวหล่นจากต้นกระเด้งพื้นแล้วก็กระแทกใส่รถแสดงว่ามันล่วงมาคือประเมินประหนึ่งเหมือนลูกบาสเลยจริงมันเด้งได้ไงคุณผู้ชมคิดภาพจากต้นกระแทกลงพื้นแล้วก็เด้งมาโดนกระจกรถของเธอตอนนั้นตกใจก็เลยโทรประกันให้มาเคลียร์ค่ะก่อนทราบจากคนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะเขาก็เลยแนะนำให้โทรหาเจ้าของสวนเลยค่ะพอผู้เสียหายโทรไปถามเจ้าของสวนมะพร้าวกลับปัดความรับผิดชอบบอกว่าไม่ใช่ลูกมะพร้าวจากสวนของเขาและเขาเพิ่งจะเก็บมะพร้าวไปแถมไล่ให้ไปเคลมกับประกันเอาเองผู้เสียหายค่ะก็อยากจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลงมาดูแลถนนเส้นนี้หน่อยเพื่อป้องกันเหตุซ้ำนะคะเพราะว่าไม่มันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดอ่ะคือถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์อ่ะคุณแล้วถ้าโดนหัวถึงตายได้นะนี่ขนาดกระเด้งพื้นทีนึงนะใช่มันต้องลดความแรงลงถูกไหมถูกถ้ามันตกจากมาต้นลงมากระจกเลยเนี่ยตรงๆเลยอ่ะโอ้ยไม่อยากจะคิดอะไรจะเกิดขึ้นนี่ขนาดมีกระจกกั้นยังแตกทั้งบานแต่ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์น็อกเลยน็อกเลยนะทีมข่าวใหญ่ของเราให้ความสำคัญเรื่องนี้คุณผู้ชมก็เลยติดต่อไปยังผู้เสียหายนะคะเห็นบอกว่าผู้เสียหายก็ให้ข้อมูลกับเราล่าสุดนะคะก็เดินทางไปที่จุดเกิดเหตุไปเจออดีตกำนันทวัชสุขประเสริฐเป็นคนในพื้นที่ท่านพาทีมข่าวของเราไปดูจุดที่ลูกมะพร้าวตกใส่กระจกรถเลยค่ะบอกว่าเอาจริงๆนะพื้นที่นี้ถนนเส้นนี้มันเป็นเรื่องปกติมันมีมะพร้าวตกริมถนนเนี่ยเพราะว่า 80% ของคนในพื้นที่อำเภอบางคนทีเขายึดอาชีพปลูกมะพร้าวกะทินึกออกไหมคะมันทำเป็นอาชีพดังนั้นหลังเกิดเหตุเนี่ยทางอดีตกำนันก็เลยช่วยประสานงานกับเจ้าของสวนล่าสุดเจ้าของสวนอยู่นอกพื้นที่เขาก็ใจดีนะเขาก็ทำได้แค่เพียงจ้างคนมาตัดต้นมะพร้าวที่มันยื่นออกมาตรงล้ำเส้นถนนแบบนี้มันเห็นชัดเจนเลยเนาะคือจริงๆมันเป็นเส้นที่เขาปลูกมะพร้าวกันแบบโอ้โห 80% น่ะเกือบ 100% อ่ะนะนะแล้วมันจะพิสูจน์ทราบได้ไงว่ามะพร้าวของใครนั่นน่ะยากมันเป็นแถวเลยอ่ะก็ต้องดูว่าพื้นที่ใครหรือเปล่าจุดตรงนั้นน่ะเนาะใช่แต่เจ้าของสวนเขาบอกว่าแอลก็ไม่ใช่สวนของเขานี่แหละค่ะทีนี้ทำยังไงล่าสุดเจ้าของสวนก็เลยจ้างคนมาตัดต้นมะพร้าวที่มันยื่นออกมาริมถนนแบบนี้เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำนะคะลองฟังเสียงอดีตกำนันที่เป็นคนช่วยประสานงานให้ค่ะเขาก็บอกเขาโดนตรงนี้ผมก็ไม่ได้เห็นไงแต่ว่าผมไปประชุมผมก็เลยเดินทางกลับมาดีผมโทรหาพี่เจ้าของสวนแต่ว่าเจ้าของรถไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วก็มันร้าวโดนแล้วมันร้าวไงมันติดฟิล์มก็ร้าวอ่ะแต่ไม่รู้ไม่รถหรอกมันร้าวตรงก็ร้าวเก็บสับตามที่รูปอ่ะในจังหวัดเรามันมีอยู่แล้วมะพร้าวบ้านเราเป็นเมืองมะพร้าวอ่ะมันเยอะอันนี้ว่าเราต้องเตือนยังไงบ้างที่ว่าเวลามีพายุมีอะไรเนี่ยพี่ก็คือพายุมาเนี่ยมะพร้าวนี่มันโค่นไม่บอกอ่ะนี่แหละค่ะตอนนี้เห็นบอกว่าเจ้าของรถเก๋งผู้เสียหายเขาไม่ติดใจนะคะก็ฝากเป็นอุทาหรณ์ก็แล้วกันแต่ตอนนี้โชคดีที่รถเขามีประกันเลยให้ประกันรับผิดชอบนะคะแล้วก็ฝากไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องมาดูแลถนนเส้นนี้หน่อยเพราะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำนึกถึงต้นกล้าเมื่ออาทิตย์ก่อนเลยที่ไปนั่งชายหาดนะใช่ป่ะที่มันใช่ๆตกใส่โอ้โหเขาต้องหิ้วปีกกันไปเลยอ่ะคือแบบอารมณ์แบบโอ้โหสลึมสลือนึกไม่ออกเลยโอ้โหตอนนี้อยู่ไหนเนี่ยค่ะระวังกันด้วยแล้วกันนะครับ